สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้จะมาเสนอการสอนนะครับในเรื่องของ improvise นะครับอันนี้วันนี้จะเป็นไอเดียนะฮะในการเล่นนะฮะผมตั้งชื่อมันว่า chromatic facing นะฮะก็คือการคิด facing จาก chromatic นะครับหลายคนจะมองเอ้ย chromatic line เหมือนพวก jazz หรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนว่าเราเอา chromatic 1 2 3 4เนี่ยมาลองคิดบน scale ดูนะครับก็คือผมจะมองลำดับโน้ตเนี่ยแล้วก็ลำดับตัวเลขเนี่ยประสานกันนะครับประสานกันสมมุติเรามีตัวโน้ตอยู่4 ตัวอย่างเงี้ยปกติเราเล่นโครมาติกติดกันถูกไหมฮะ1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2อะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าผมจะให้มองเป็นลำดับตัวโน้ตนะฮะ1 2 3 4เนี่ยนี่ก็ได้ทีนี้ลองเล่นกับไปอินแท็กดูนะครับแต่ว่าสัดส่วนของตัวโน้ตเนี่ยให้เราฟรีเลยก็คืออาจจะเล่นยาวเล่นสั้นแต่ว่าลำดับของตัวโน้ตจะต้องเป็นลำดับของโครมาติกนะฮะ1 2 3 4 1 2 3 4เห็นไหมฮะ1 2 3 4 1 2 4 4 31 2 4 3คือบางทีมันจะไม่ต้องเป็นโน้ตที่ติดกันก็ได้1 2 3 4 1 1 2 4 3เนี่ย3 4 1 3 4ประมาณนี้ครับคือคิดง่ายๆเลยทดลองไปมันเป็นการที่จะทำให้เราเนี่ยกล้าเล่นนะครับการเล่นสิ่งสำคัญของโครมาติกก็คือของอิมพอยก็คือการลองทดลองดูแล้วกล้าเล่นมันบางทีผมก็ไม่ได้อิงในเรื่องของทฤษฎีอะไรมากนะครับบางทีก็ใช้หูเป็นหลักเราใช้แนวคิดพวกนี้บางทีมันก็ฟังดูไม่ดีเราก็จำไว้ว่าเอ้ยจุดนี้มันไม่ได้มันไม่พออะไรเงี้ยนะครับเราก็จำเอาส่วนที่มันเพาะเราก็ลองมาใช้งานดูครับมันก็ทำให้เราแบบมีแนวคิดเพิ่มขึ้นนะฮะคือไม่ได้แบบสักว่าให้นิ้วมันนำเราไปเรื่อยๆนะฮะเราทดลองก่อนที่เราจะไปใช้งานจริงด้วยก็ได้นะครับเนี่ยสี่สามสองหนึ่งสองโอเคประมาณนี้ครับพอเรากล้าเล่นแล้วเนี่ยมันก็จะมีคือว่ากล้าเล่นแต่ว่าไม่ได้มั่วเล่นมีแนวทางในการที่เราจะยึดในการเล่นนะครับโครมาติกเฟซซิ่งก็เป็นหนึ่งในไอเดียที่ผมใช้ในการอิมโพรไวส์ด้วยนะแต่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะก็บางทีก็หยิบมาใช้นะก็ลองโน้ตกว้างๆดูบ้างโน้ตติดกันดูบ้างนะครับมันก็เป็นไอเดียในการใช้เล่นได้เหมือนกันนะครับก็เป็นแนวคิดบ้านๆของการอิมโพรไวส์ที่ผมใช้นะครับลองนำเอาไอเดียนี้ไปฝึกกันดูนะครับโครมาติกมันจะมีอยู่24แบบนะครับ1 2 3 4แล้วก็สลับไปจนถึง4 3 2 1 1 2 3 4 1 3 1 2 4 3 1 3 2 4อะไรพวกนี้ครับลองหากระดาษมาจดดูแล้วก็ลองไต่บนสเกลนะครับนั้นที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องค่อนข้างแม่นสเกลก่อนที่เราจะนำไอเดียพวกนี้ไปใช้ได้นะครับฉะนั้นเราจะหนีการไล่สเกลไม่ได้นะครับเล่นไล่ก็ไล่ให้ถูกต้องด้วยครับไงก็ฝากไว้กับไอเดีย
Composite Facing ตัวนี้ด้วยครับสวัสดีครับ